สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องอีแหลงผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติกระเหยียบย่ำทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้เล่าในที่สุดก็มาแล้วนะครับเรื่องนี้หลังจากที่ทุกคนรอคอยกันนับหลายปีและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะยังไงก็กดจิ้มๆกันหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยกันครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19 บาทจากปกติ209 บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1 เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ตัดไปที่เด็กหนุ่มคนนึงนะครับที่ดูเหมือนว่ากำลังจะโดนผู้ใหญ่หรือว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยซ้อมหรือว่าตีอยู่นะครับซึ่งเด็กชายคนนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษแล้วขอโทษอีกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพ่อเขาเนี่ยกระทืบเขาทำไมกันนะและผู้เป็นแม่นะครับก็ไม่ได้ห้ามปามอะไรเลยดูซีรีส์ Netflix อย่างตามใจชอบและภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันชายหนุ่มในตอนนั้นในตอนนี้ก็ได้โตขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าโทกะนะและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมานะครับก็ได้พบว่ามีหญิงสาวคนนึงเนี่ยที่มีชื่อว่าโซโกเนี่ยกำลังโดนแกล้งอยู่นะครับซึ่งไอคนที่มันแกล้งเนี่ยก็ได้มีชื่อว่าโอยามาดะนะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้เอาหนังสือหรือว่านิยายอะไรบางอย่างเนี่ยไปล้อเธอนะครับซึ่งมันก็ได้แกล้งไม่หยุดเลยนะแล้วดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยด้วยรวมถึงอาจารย์อ่ะนะแล้วดูเหมือนว่าทุกคนในตอนนี้เนี่ยกำลังจะทัศนศึกษากันอยู่ดูเหมือนว่ากำลังจะไปที่ใดที่หนึ่งกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้แกล้งเธอเนี่ยนานมากแล้วนะครับดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะหมดความอดทนแล้วเพราะว่ามันเนี่ยไม่หยุดสักทีหนึ่งอ่ะนะซึ่งไม่มีคนเข้ามาช่วยโซโกเลยนะครับดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นแล้วพูดขึ้นมาว่าหยุดเถอะนะซึ่งก่อนที่จะช่วยนะครับโทกาเนี่ยก็ได้ไต่ตองดูแล้วนะว่าเหมือนมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรทำนองนั้นนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีไอ้หน้าหล่อคนนึงเนี่ยที่มีชื่อว่าทาคุโตะพูดขึ้นมาว่าหยุดสักทีเถอะนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังจะไม่หยุดนะครับแถมกวนตีนอีกนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมานะครับสถานการณ์เนี่ยก็ได้สงบลงจากคำพูดของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกกับมันไปว่านี่เบาๆมือหน่อยเลิกทำแบบนั้นได้แล้วถ้าเกิดว่ามีใครบางคนฆ่าตัวตายขึ้นมาจะลำบากเอาได้นะและโทกะหรือว่าเพกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่ามันก็จริงที่ทำตัวไม่สมกับเป็นตัวเราเองเลยเรานี่เป็นอากาศธาตุแต่ดันไปทำอะไรแบบนั้นเป็นเพราะความฝันอย่างนั้นแล้วทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียงของเทพธิดานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อัญเชิญไปยกคณะเลยนะและจากนั้นนะครับเมื่อสิ้นสุดเสียงหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ถูกว้ามายังต่างโลกแล้วและเมื่อทุกคนมาถึงนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจและงงนะครับว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันมันคืออะไรกันแน่พวกเราฝันไปอย่างนั้นหรออาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันก็ได้แล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าความหวังของพวกเราในการกำหลาบความชั่วร้ายขอต้อนรับเหล่าผู้กล้าจากต่างโลกดิฉันคือเทพธิดาขอต้อนรับพวกคุณนะอาไลออนแห่งนี้เมื่อใดที่จอมจักรพรรดิมารซึ่งเป็นต้นกำเนิดความชั่วร้ายปรากฏจะมีการอัญเชิญผู้กล้ามายังต่างโลกค่ะเมื่อ200ปีก่อนต้องขอบคุณความพยายามของเหล่าผู้กล้าที่จัดการต้นกำเนิดความชั่วร้ายลงได้แต่หลังจากนั้นผ่านมาเนิ่นนานจอมจักรพรรดิมารก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหล่าผู้กล้าที่ถูกเลือกเอ๋ยได้โปรดมาเป็นกำลังให้พวกดิฉันอีกสักครั้งด้วยเถอะนะจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้งงตาแตกกันเลยนะว่านี่มันคือเรื่องล้อเล่นหรือว่าเรื่องจริงกันแน่ทุกคนได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อยู่ตรงหน้าและทันใดนั้นเองนะครับไออาจารย์หัวกรวยเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนใจเย็นก่อนครูก็อยู่ที่นี่ด้วยถึงตอนนี้ครูจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ก็เถอะนะเพราะอย่างนั้นตอนนี้มาฟังคำอธิบายจากท่านเทพธิดากันก่อนดีกว่าแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้หันไปมองหน้าอกของเทพธิดานะซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะประทับใจในตัวเทพธิดาเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับโทกาได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้เห็นห้องหินขนาดใหญ่กองไฟแบบโบราณทหารที่ใช้ดาบไม่ก็หอกแล้วก็เทพธิดาดวงตาสีทองโทกาได้ทำการหยิกไปที่แก้มของตัวเองก็ปรากฏว่าเนี่ยมันคือต่างโลกจริงๆมันไม่ใช่ความฝันเลยแม้แต่น้อยแล้วจากนั้นไอ้หน้าหล่อโทคุโต
เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องก็คืออยากให้พวกเราโค่นจอมจักรพรรดิมารอะไรนั่นใช่หรือเปล่าเทพธิดาได้ตอบกลับไปว่าใช่แล้วล่ะแล้วจากนั้นนะครับไอ้หน้ารอเนี่ยก็ยังได้ถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ให้ความร่วมมือล่ะจะเป็นยังไงเทพธิดานะครับก็ได้ตอบกลับทุกคนไปว่าพวกคุณก็จะไม่สามารถกลับไปยังโลกแห่งเดิมได้และดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะรู้วิธีที่ทำให้พวกนี้เนี่ยกลับไปได้ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือได้มาจากหัวใจจอมมารจักรพรรดิมารซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแก่นราชามารอีกวิธีนึงก็คือรวบรวมแก่นราชาที่ถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากจอมจักรพรรดิมารดับศูนย์เอาไว้ในคริสตัลบนสร้อยคอเส้นนี้และจากนั้นนะครับไอตัวป่วนเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าตลกแล้วแบบนั้นพวกหล่อนก็สบายอยู่ฝ่ายเดียวเลยละสิจอมจักรพรรดิมารมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกฉันสักหน่อยนึงอะและทันใดนั้นเองนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการเสด็จแซงนั่งคุกเข่าเฉยเลยและแถมเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้โปรดช่วยโลกใบนี้เอาไว้ด้วยเถอะค่ะท่านผู้กล้าแห่งการกอบกู้แล้วจากนั้นนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยที่มีชื่อว่าโซโกเนี่ยถามขึ้นมาว่าก็อย่างที่เห็นพวกฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาจู่ๆจะเอาพวกฉันไปเป็นผู้กล้ากอบกู้โลกได้ยังไงกันพวกฉันไม่มีพลังอะไรอย่างนั้นสักหน่อยซึ่งเทพธิดานะครับก็ได้บอกไว้ว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกคุณน่ะมีพลังที่มนุษย์คนอื่นไม่มีอยู่กับตัวอยู่แล้วแล้วจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารเนี่ยเอาลูกแก้ววัดพลังมานะครับซึ่งลูกแก้วนี้นะครับมันก็จะทำการแบ่งแยกแรงและพลังอ่ะนะและทันใดนั้นเองนะครับจู่ๆเทพธิดาเนี่ยก็ได้เอาคนนึงที่เป็นทาสนะครับแล้วก็สัตว์มอนสเตอร์อะไรบางอย่างออกมานะครับจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารเนี่ยปล่อยโซ่นะครับแล้วไอ้มอนสเตอร์หมาป่าเนี่ยก็ได้ทำการขย่ำทาสคนนั้นจนตุยไปเลยอ่ะนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการใช้ไฟเยอร์บอลจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นต่อหน้าทุกคนนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจหนักมากเลยนะด้วยสายตาที่ไม่เชื่อของเขานะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมทำตามเทพธิดาแต่โดยดีเลยนะแล้วจากนั้นก็มาถึงวิธีวัดพลังกันแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพลังมากมายอันเหลือล้นและพลังมหาศาลนะครับและดูเหมือนว่าไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันจะได้แรงเอสด้วยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้แรงเอสจากการอัญเชิญเหล่านักศึกษาแห่งนี้ซึ่งเอสเนี่ยก็ยอมมาจากสเปเชียลนั่นเองและดูเหมือนว่าไอ้ตัวกวนตีนเนี่ยมันจะอยู่แรงเอนะครับและดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยก็จะได้แรงเอสเช่นกันนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้จะได้แรงเอสมาแล้วถึง3คนนะครับนอกนั้นก็แรงเอแรงบีกันหมดเลยและคนสุดท้ายที่ได้มาวัดพลังนะครับก็คือมิโมริโทกะพระเอกของเรานั่นเองนะครับและเมื่อพระเอกทำการวัดพลังนะครับก็ปรากฏว่าลูกแก้วเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นสีม่วงแจ๋และดูเหมือนว่ามันจะสว่างน้อยที่สุดสำหรับคนที่เคยวัดพลังมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะได้ถามกับเทพธิดาไปว่าตัวเขานั้นแรงอะไรกันแต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะได้เมินโทกะไปซะอย่างนั้นโทกะเนี่ยก็ได้แอบพูดในใจว่าทำเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนเลยนะถูกเมินอย่างนั้นหรอตัวประกอบอากาศธาตุขนาดในต่างโลกก็ยังถูกมองว่าเป็นธาตุอากาศเลยเอาเถอะนี่แหละความเป็นจริงขนาดอยู่ต่างโลกก็ยังเป็นคนพิเศษไม่ได้เลยเราแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้มีคนมาวัดพลังอีกคนนึงนะซึ่งดูเหมือนว่าพลังของมันเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับจากโลกก่อนที่เป็นไอ้ขี้แพ้แต่ในโลกนี้เนี่ยมันเนี่ยมีพลังอันเหลือล้มเหลือเกินและจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเปิดสเตตัสออกมาซึ่งดูเหมือนว่ามิโมริโทกะพระเอกของเราเนี่ยสเตตัสก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนเอามากๆเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในภายหลังเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มกันได้ทุกคนเลยนะและเมื่อเทพธิดาเห็นสเตตัสของโทกะหรือว่าพระเอกเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เมินเฉยไปเลยนะและดูเหมือนว่าสกิลของพระเอกเนี่ยจะเป็นการสร้างสถานะชาหรือก็คือสกิลพาราไลท์นั่นเองซึ่งพระเอกของเรานะครับดูเหมือนว่าจะมีถึง3สกิลเลยนะในตอนนี้สกิลที่1นะครับก็คือสกิลพาราไลท์สร้างสถานะชานั่นเองส่วนสกิลที่2นะครับก็คือสร้างสถานะหลับสลีปและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสร้างสถานะติดพิษหรือพอยซันนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าสกิลของพระเอกเราเนี่ยมันจะไม่ใช่สกิลจู่โจมเลยนะเป็นสกิลสร้างสถานะหมดเลยและด้วยเหตุนี้นะครับพระเอกเนี่ยก็เลยได้ถูกเทพธิดาเมินเฉยเลยนะและจากนั้นนะครับเมื่อทุกคนรู้สกิลของตัวเองแล้วเนี่ยเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการประกาศอะไรสำคัญนะซึ่งเทพธิดาเนี่ยก็ได้เชิญโทกะหรือว่าพระเอกเนี่ยมาตรงแท่นอัญเชิญอะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็คือแท่นวงเวทนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าระดับของคุณคือแรงอีซึ่งเป็นผู้กล้าแรงต่ำที่สุดในบรรดาทุกคนเลยในอดีตผู้กล้าที่มีแรงต่ำสุดมักเป็นตัวตนที่ถ่วงแข้งถ่วงขาผู้กล้าแรงสูงกว่าเสมอดังนั้นผู้กล้าที่จัดอยู่ในกลุ่มนั้นจำเป็นต้องกำจัดทิ้งค่ะเทพธิดาได้ยิ้มออกมาหน้าตาละลื่นซึ่งโทกะนะครับก็ได้งงนะกำจัดอย่างนั้นหรอใช่แล้วกำจัดแต่ว่าจู่ๆจะกำจัดทิ้งทันทีเลยเดี๋ยวผู้กล้าคนอื่นจะช็อกเอาเป็นว่ามันมีเครดิตส่งผลกระทบกับเหล่าผู้กล้าระดับสูงอยู่ด้วยนะเพราะอย่างนั้นพวกดิฉันจึงตัดสินใจจะให้โอกาสผู้กล้าที่แรงต่ำที่สุดค่ะผู้กล้าแรงต่ำที่สุดจะถูกส่งไปยังโบราณสถานแห่งหนึ่งผ่านวงเวทเคลื่อนย้ายนั่นแหละหากรอดมาจากโบราณสถานที่ถูกส่งตัวไปกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็จะไม่ว่าอะไรอีกลาไลออนจะให้สิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างอิสระซึ่งโทกะนะครับก็ได้ถามกับเทพธิดาไปว่ามันเป็นโบราณสถานที่อันตรายอย่างนั้นเหรอครับเทพธิดานะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าใช่แล้วล่ะอาชญากรและผู้กล้าส่วนใหญ่ที่ถูกตัดสินว่าเป็นอันตรายเกินไปในอดีตจะถูกส่งไปยังโบราณสถานแห่ง
งนั้นเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกชื่อโบราณสถานให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเลยก็แล้วกันชื่อเรียกก็คือโบราณสถานล้างนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าไอโบราณสถานล้างนะครับอัตรารอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศูนย์กันเลยทีเดียวเชียวเอาง่ายๆไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนอยู่รอดได้นะครับเพราะว่ามันมีแต่มอนสเตอร์ที่น่ากลัวและอันตรายทั้งนั้นเลยนะเอาง่ายๆเทพธิดาเนี่ยก็หมั่นไส้พระเอกหรือว่าโทกะเป็นอย่างมากเลยกะจะส่งพระเอกเนี่ยไปยังสถานที่โบราณนะแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องสกิลของเขานะครับว่าสกิลของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะอะไรทำนองนั้นสกิลของเขาเนี่ยสามารถสร้างสถานะผิดปกติได้ดูเหมือนว่าจะทำให้เป็นอัมพาตได้ด้วยแต่เทพธิดานะครับก็ไม่ได้สนใจและยังบอกว่าสกิลของพระเอกเนี่ยกากที่สุดแล้วในบรรดาสกิลทั้งหลายมันไม่มีประโยชน์สำหรับการใช้จริงเลยแม้แต่น้อยแล้วจากนั้นนะครับในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยมันจะได้รำคาญโทกะหรือว่าพระเอกนะครับซึ่งไอ้หน้ารอเนี่ยก็ได้บอกว่ารีบๆจบเรื่องสักทีเถอะหัดดูรอบข้างบ้างสิพวกผู้หญิงก็จะเหนื่อยกันแล้วเนี่ยน่าสงสารจะตายไปและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ลุมด่าพระเอกกันนะว่าทำตัวไร้ค่าอะไรทำนองนั้นและทันใดนั้นเองเพื่อนที่พระเอกหรือว่าโทกะคอยช่วยเหลือเนี่ยก็ได้เข้ามาตบไหล่ซึ่งมันเนี่ยมีชื่อว่ายาสื่อนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยโทกะจะได้นึกว่าไอ้เจ้ายาสื่อเนี่ยจะเข้ามาช่วยอะไรทำนองนั้นนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังจะเข้ามาเหยียดหยามพระเอกอีกนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นถึง E rank นั่นเองแรงที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่าไอ้เจ้ายาสื่อเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้คุณคนเลยนะครับทั้งที่เมื่อก่อนพระเอกเนี่ยคอยช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตมันมาโดยตลอดแท้ๆแต่ในตอนนี้ที่มันมีแรงสูงกว่าพระเอกเนี่ยมันกลับมาซ้ำเติมใช่อย่างนั้นและจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการทำให้วงเวทเนี่ยเปล่งแสงเพื่อที่จะทำการอัญเชิญหรือว่าส่งตัวโทกะไปยังโบราณสถานล้างนะครับและจากนั้นไอ้เทพธิดาเนี่ยมันก็ได้โยนถุงอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือถุงหนังกากๆนะครับมันก็คือยูนิคไอเทมของโทกะนะและทันใดนั้นเองนะครับโซโกนที่เป็นแรงเอสเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเทพธิดานะแต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะไม่ได้ฟังอะไรเลยและจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีไปที่โซโกเพื่อที่จะทำให้โซโกเนี่ยสลบจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับซึ่งการโจมตีแรกเนี่ยโซโกก็รับไว้ได้ทันเวลาแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งที่2ของเทพธิดาเนี่ยจะทำให้โซโกเนี่ยโดนต่อยเข้าไปเต็มๆท้องจนทำให้เธอเนี่ยสลบลงไปนะครับและก่อนที่จะโดนว้าไปเนี่ยโทกาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านางสารเลวและทันใดนั้นเองโทกาเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทมนต์พาราไลซ์สร้างสถานะผิดปกติใส่เทพธิดานะครับแต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะมีสกิลต้านทานเวทหรือว่าดิสเปลติดตัวอยู่นะซึ่งสกิลขั้นต่ำเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีใส่เทพธิดาได้และจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าทุกท่านคะนี่แหละคือแรงอีตัวตนของผู้กล้าที่ถูกคัดทิ้งซึ่งเป็นพวกขี้แพ้แล้วทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทมนต์แรงเอสของมันนะครับออกมาโชว์นะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นพลังทำลายล้างที่สูงเอามากๆเลยนะครับดูเหมือนว่าของฉันจะใช้ได้สินะดีนะที่ออมแรงเอาไว้แล้วจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้หัวล้อย่อโทกะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะโดนดูถูกเอามากๆเลยแล้วจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้ถามกับโทกะไปว่ามีอะไรอยากจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าคะซึ่งโทกะนะครับก็ได้ร้องไห้น้ำตาไหลออกมานะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปลงนรกซะไอเทพธิดาเฮงซวยเอ้ยและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการถูกว้าไปยังโบราณสถานนะครับแต่ก่อนที่ร่างกายของเขาจะหายไปเนี่ยเขาก็ได้ทำการชูนิ้วกลางให้กับเทพธิดานะครับถ้ารอดกลับมาได้ก็เตรียมใจเอาไว้ให้ดีเลยแล้วเมื่อโทกะรู้สึกตัวอีกทีนึงนะครับเขาก็ได้อยู่ที่ไหนไม่รู้โคตรมืดเลยสเตตัสโอเพนและดูเหมือนว่าจะเปิดสเตตัสไม่ได้นะเนื่องจากวิสัยทัศน์มันย่ำแย่หรือว่ามืดเกินไปนั่นเองแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการถ่ายแกนเวทเข้าไปในถุงนะครับซึ่งมันก็ทำให้เปล่งแสงออกมานะรู้สึกได้เลยว่าเวทมนต์ของฉันกำลังถูกใช้อยู่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นถ้ำเลยแฮะมากกว่าโบราณสถานอีกแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เจอหัวกะโหลกมากมายนับไม่ถ้วนนะครับและทันใดนั้นเองโทกะเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีจากด้านหลังแต่ทว่าโทกะเนี่ยก็ได้หลบได้ด้วยความบังเอิญนะและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีสุดชีวิตซึ่งไอ้มอนสเตอร์เนี่ยมันก็ได้ไล่ตามนะเลเวลอะไรแรงอะไรเนี่ยสามารถได้ถึงความกระหายเลือดเลยอ่ะมันคือจิตสังหารของจริงเลยนะแบบนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายสิทำได้แค่วิ่งหนีตามสัญชาตญาณอย่างนั้นเหรอมันยังไม่อยากตายเลยอ่ะยังไม่อยากตายร้องไห้อีกแล้วตัวเราแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเสียใจหรือว่าดีใจหรอกนะมันเป็นเพราะความกลัวต่างหากแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีสุดชีวิตแล้วก็ได้คิดได้ว่าเดี๋ยวสินี่มันไม่ใช่ความกลัวสักหน่อยเราไม่ได้กลัวมันคือความรู้สึกที่เพิ่งได้สัมผัสมันไม่ใช่ความกลัวเลยเราเนี่ยเจ็บใจต่างหากเล่าแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่านี่มันคือจุดจบของเราสินะอาวุธก็ไม่มีสเตตัสก็กากสกิลก็โคตรกากอับจนหนทางชิบหายทุกอย่างมันจบแล้วแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าฉันต้องการ
พลังและทันใดนั้นเองนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้งานสกิลพาราไลซ์ซึ่งมันก็คือการสร้างสถานะชาหรือสถานะผิดปกตินั่นเองจากการไล่เวทเพียงครั้งเดียวของโทกะนะครับก็ทำให้ไอ้มอนสเตอร์สัตว์ประหลาดเนี่ยเฉยนิ่งไปเลยนะแน่นิ่งไปเลยนะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีต่อไปจนกระทั่งตัวเองเนี่ยได้มาเจอกับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีไปที่โทกะแต่ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะทำการใช้เวทมนต์พาราไลซ์ไปได้นะซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะครับมันไม่ใช่ปฏิหาริย์เลยมันคือสกิลของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าการใช้สกิลสำเร็จ2ครั้งแล้วก็มันไม่ใช่ปฏิหาริย์แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วล่ะสมมติว่าเวทมนต์ของต่างโลกใบนี้กับสกิลสร้างสถานะผิดปกติของเราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงล่ะสเตตัสโอเพนพอใช้สกิลกับเทพธิดากับมิโนโทรัสแล้วก็เจ้านี่ไปอย่างละครั้งมานาพอยต์ของเราหรือว่า MP ของเราเนี่ยก็จะหมดแล้วอย่างนั้นสินะถ้าเกิดใช้สกิลไม่ได้ขึ้นมาก็เท่ากับว่าถึงทางตันเลยสินะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้สกิลพอยซันหรือว่าใช้พิษนะครับใส่ไอ้เจ้ามอนสเตอร์ข้างหน้าจนทำให้ไอ้มอนสเตอร์ข้างหน้าเนี่ยกระอักเลือดออกมาเลยนะแล้วทันใดนั้นเองมิโนโทรัสเนี่ยก็ได้ตามมาติดๆจากด้านหลังผลของพาราไลซ์ในตอนแรกหมดแล้วอย่างนั้นหรอแกเองก็จะพยายามฆ่าฉันเหมือนกันสินะคงจะพยายามหน้าดูเลยจะว่าไปแล้วปกติแล้วแบบนี้ตามทฤษฎีแล้วต้องมีคนมาช่วยสิและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดของเทพธิดาและเพื่อนๆของเขานะครับหวังว่าจะตายอย่างน่าสมเพชนะคะโทกะมิโมริอย่ามาล้อเล่นนะโว้ยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะพระเอกของเราเนี่ยมานาพอยต์ของเขาจะกลายเป็นศูนย์แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นฮีโร่หรือว่าฮีโร่อินสักหน่อยเป็นเพียงขยะอากาศธาตุไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเราหรอกเพื่อมีชีวิตรอดถึงต้องฆ่ายังไงเล่าอย่าพึ่งพาอย่าฝากฝังอย่าคาดหวังเราจะบดขยี้ทุกสิ่งอย่างเอาละมาเริ่มกันเลยการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและพาไปได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งตัดไปกลางป่าลึกในตอนนี้ก็ได้มีสาวเอลหุ่นดีกำลังอาบน้ำอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวตนของเธอเนี่ยจะได้เปิดเผยออกมาในตอนหน้านะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะได้สู้กับมอนสเตอร์ไปๆมาๆนะครับแต่ดูเหมือนว่า MP ของเขาเนี่ยจะเหลือน้อยแล้วและดูเหมือนว่าค่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยหากใช้ MP ของตัวเองจนหมดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราต้องตุยแน่ๆไม่ได้การแล้ว MP มีไม่พอไปจนถึงพื้นดินแน่ๆเลยเราจะออกจากที่นี่ยังไงกันดีนะและก่อนที่โทกะจะโดนมอนสเตอร์มิโนโทรัสโจมตีเนี่ยโทกะก็ได้ทำการใช้ความสามารถของเขาพาราไลซ์เพื่อหยุดชะงักการโจมตีนะครับแล้วก็ได้ใช้สลีปต่อจนมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยได้หลับลงไปนะจริงๆสกิลของโทกะเนี่ยสามารถคอมโบกันได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้เลยนะว่าจะใช้อะไรก่อนพาราไลซ์คือการหยุดชะงักหรือสตันนั่นแหละนะแล้วก็พอยซันคือพิษนั่นเองส่วนสลีปเนี่ยก็คือหลับใช่แล้วครับโทกะเนี่ยสามารถจัดการมิโนโทรัสตัวนั้นได้อย่างง่ายดายโดยการใช้สลีปและพอยซันและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ย MP จะเหลือ0แล้วและดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะต้องเดิมพันครั้งใหญ่ว่าจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ขอพักบ้างเถอะนะจะพวกนี้มันมีอยู่กี่ตัวกันแน่วะเนี่ยพาราไลซ์พาราไลซ์พาราไลซ์และจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ใช้สกิลรัวๆใส่พวกมอนสเตอร์นะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้โทกะเนี่ยสติจะได้เลือนลางแล้วนะเนื่องจาก MP ของเขาหมดนั่นเองยังมีมาเพิ่มอีกอย่างนั้นเหรอแบบนี้อันตรายของจริงแล้วสิรู้อยู่แล้วล่ะนะถ้างั้นก็มาลุยกันสักตั้งสิวะและจากนั้นโทกะก็ได้ทำการใช้พาราไลซ์อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งใส่มอนสเตอร์ที่พุ่งเข้ามาหาเขานะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังใจของเขาเนี่ยกำลังจะหมดซะก่อนแล้วแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้และทันใดนั้นเองนะครับในจังหวะที่โทกะกำลังจะโดนโจมตีและตุยอยู่นั้นเลเวลของโทกะเนี่ยก็ได้บังเอิญอัพนะกลายเป็นเลเวล258จากเลเวล1และในตอนนี้หลังจากที่โทกะอัพเลเวลนะครับค่าสเตตัสต่างๆและ MP และ HP เนี่ยก็ได้ฟื้นฟูจนเต็มหลอดแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการบูต่อเนื่องนะครับใช่แล้วครับในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้เก่งขึ้นหลายเท่าแล้วหลายขุมเลยด้วยซ้ำเก่งขนาดที่เทียบเท่าได้ว่าไม่มีใครสามารถต่อกรกับโทกะได้แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเพื่อนๆของโทกะนะครับและในตอนนี้ค่าประสบการณ์ของโทกะเนี่ยก็ได้ขึ้นรัวๆการออกไปจากที่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเฮ้ยๆอะไรกันเนี่ยถ้าจะทำมันก็ทำได้ไม่ใช่หรือยังไงว่าตัวเราแล้วจากนั้นโทกะก็ได้ทำการฟาร์มมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับสกิลเฉพาะตัวของเรามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ไม่ได้ผลแค่กับเทพธิดาแต่อัตราความสำเร็จหลังจากที่เข้าประสาทล้างมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยัง 100% เจ้าโพที่อยู่ด้านหลังไม่มีทาร์เก็ตมาการติดสถานะผิดปกติถูกจำกัดระยะโจมตีอย่างนั้นหรอและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้สกิลพาราไลซ์ซ้ำกับตัวเดิมนะครับแต่ก็ปรากฏว่าระบบเนี่ยแจ้งขึ้นมาว่าสกิลเดียวเนี่ยไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้อะนะซึ่งเอาง่ายๆมันก็ต้องเว้นระยะเวลานะถึงจะใช้ได้อะนะในตอนนี้โทกะยังไม่สามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องกับตัวเดียวนะครับเอาง่ายๆมันก็ต้องวนลูปอะนะพาราไลซ์พอยซันสลีปและจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้เดินชิวๆเลยอะนะได้ใช้พอยซันเนี่ยใส่พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับหลังจากที่ใช้พาราไลซ์เสร็จไปแล้วจนมอนสเตอร์เนี่ยพากันตุยกันหลายตัวเลยอะนะและดูเหมือนว่าเลเวลสกิลของโท
กันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยด้วยพอยซันในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นเลเวล2แล้วจากเลเวล1ส่วนค่าสถานะอื่นๆเนี่ย HP 774มานาพอยต์774ความฉลาดความว่องไวและความป้องกันเนี่ย774หมดเลยและเลเวลในตอนนี้ก็258มีเพียง MP ซึ่งมีค่าเริ่มต้นสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติสินะสำหรับเราในตอนนี้ MP เปรียบได้กับเส้นชีวิตเลยล่ะนะถ้าหากสิ่งนี้ถูกใช้จนหมดมิโนริโทกะก็จะจบเพย์อย่างสมบูรณ์แบบและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะเลเวลอัพอีกแล้วในตอนนี้เขามีเลเวลถึง277และสเตตัสต่างๆเนี่ยก็เพิ่มอย่างมหาศาลและจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้นั่งเฉยๆรอให้มอนเนี่ยสปอนหรือว่าเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดินมาหาเขานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ใช้พาราไลท์กับพอยซันคอมโบกันจนทำให้มอนสเตอร์เนี่ยตุยนะครับจนในตอนนี้เขาเนี่ยมีเลเวลถึง395กันและทีเดียวเชียวในตอนนี้เราก็เก่งมากขึ้นจะประมาทไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังรอดมาได้ถ้าหากมีพลังหนี้ต่อให้มากี่ตัวก็ฆ่าได้สินะและในตอนนี้นะครับโทกะเนี่ยก็เลเวลถึง500กว่ากันแล้วเลยทีเดียวเชียวจึงทำให้มอนสเตอร์เนี่ยพากันวิ่งหนีตุยนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันอ่ะนะมอนสเตอร์ที่มีลักษณะที่แบบว่ากลัวคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าจนวิ่งหนีไปแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้เดินเก็บของหรือว่าฟาร์มของภายในดันเจียนหรือว่าโบราณสถานล้างนี่นะครับซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้เดินไปหาศพต่างๆอ่ะนะหรือว่าผู้กล้าคนก่อนๆที่ถูกเทพธิดาเทหรือว่าทอดทิ้งถูกอัญเชิญมายังที่โบราณสถานล้างแห่งนี้อ่ะนะโทกะเนี่ยก็ได้เจอกับไอเทมมากมายและผ้าคลุมมากมายอ่ะนะและในตอนนี้พวกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นแค่ว่าที่ฟาร์มเลเวลดีๆของโทกะแล้วอ่ะนะเรียกได้ว่าโทกะในตอนนี้เนี่ยพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ขนามือเลยมันเป็นที่ฟาร์มค่าประสบการณ์ดีๆนี่แหละนะและในตอนนี้นะครับโทกะเนี่ยก็ได้หิวเป็นอย่างมากเลยโทกะเนี่ยก็ได้หาของกินอ่ะนะว่าจะกินมิโนโทรัสหรือว่าไอแมลงอะไรตัวนั้นดีอ่ะนะซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้เลือกนะครับว่าจะกินวัวหรือว่านกดีอ่ะนะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะกินวัวนะครับหรือว่ามิโนโทรัสนั่นเองซึ่งมีดของโทกะเนี่ยก็ไม่สามารถฟันถึงเนื้อมันได้นะเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยแข็งมากๆเลยโทกะเนี่ยจึงได้เลือกฟันลูกตามันออกมาแล้วก็ได้ทำการกินนะครับแต่ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะกินไม่ได้สำลักออกมาทันทีเลยนะครับอะไรกันเนี่ยเนื้อของแกเนี่ยเป็นกดอย่างนั้นเหรอข้างในร่างกายของแกเนี่ยบัดซบเอ้ยยังไงฉันเนี่ยกะว่าจะถูกกำจัดทิ้งที่นี่อยู่แล้วนี่เวนเอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลยเรากำลังจะตุยอย่างนั้นเหรอยังไงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งขยับดีกว่าทันใดนั้นเองนะครับถุงไอเทมบ็อกซ์ของโทกะเนี่ยก็ได้เปล่งแสงออกมาโทกะนะครับก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่ามันมีโค้กกับเลห่อนึงเนี่ยเด้งออกมานะครับซึ่งก็ทำให้โทกะเนี่ยรอดตุยไปทีนึงโทกะนะครับก็ได้กินด้วยความอย่างอร่อยเหมือนกับว่าไม่ได้กินของอร่อยมาราวนับ10ปีแล้วเมื่อโทกะกินเสร็จนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ออกสำรวจต่อแล้วก็ได้ฟาร์มมอนสเตอร์ต่อไปอ่ะนะแล้วดูเหมือนว่าการรับมือกับมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะนะสำหรับโทกะในตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วสินะและโทกะก็ยังเลเวลอัพอย่างต่อเนื่องเสียงของระบบเนี่ยดังขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับกับคำว่าเลเวลอัพและในตอนนี้โทกะเนี่ยก็มีเลเวลถึง665แล้วนะครับแล้วพาไปย้อนกลับไปในยังอดีตในตอนที่โทกะยังอยู่โลกก่อนและยังเป็นเด็กนะครับในตอนนี้เนี่ยโทกะเนี่ยก็ได้ฝันร้ายอ่ะนะแล้วก็ได้ละเมอออกมาว่าสักวันจะต้องฆ่าให้ได้เลยถ้าไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่าและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามาใช่แล้วครับนั่นก็คือคุณลุงกับคุณน้านั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยมารับอุปการะโทกะไปเลี้ยงดูนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มอบความอบอุ่นของมนุษย์ให้อ่ะนะอีกทั้งพวกเขาเนี่ยคอยสอนให้โทกะเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยอ่ะนะและด้วยเหตุการณ์นี้โทกะเนี่ยก็เลยไล่รอดชีวิตกลับมาแล้วก็ได้เรียนต่อนะครับแล้วภาคก็ได้ตัดมายังปัจจุบันในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าเขาเนี่ยจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้อย่างแน่นอนเราต้องยอมรับตัวตนของเราให้ได้ใช่แล้วล่ะตัวตนใหม่ของเรามิโนริโทกะและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เดินไปรอบๆนะครับจนกระทั่งไปเจอกับซากศพนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นซากศพของผู้กล้าคนก่อนนะหรือว่าจอมเวทแห่งความมืดนั่นเองนะซึ่งในห้องนี้ก็เป็นห้องที่25แล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาเนี่ยก็ได้ฟาร์มของตามห้องต่างๆมานะคุณคือคุณผู้ถูกคัดทิ้งอย่างนั้นเหรอเสียชีวิตจากบาดแผลนี้อย่างนั้นเหรออ่านตัวอักษรของโลกนี้ออกด้วยชื่อของฉันคืออังกฤษบารัตผู้คนมักเรียกฉันว่ามหาปาฏอังกฤษแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วอาจจะคุ้นกับชื่อเก่ามากกว่าชื่อนั้นก็คือผู้กล้าแห่งความมืดอังกฤษฉันถูกบังคับให้มาที่นี่โดยเทพธิดาวาวิซิตดูเหมือนว่าฉันจะหมดประโยชน์แล้วจนไปขวางหูขวางตาเทพธิดาเข้าถ้าเกิดตั้งใจว่าจะรอดออกมาจากโบราณสถานล้างแห่งนี้ฉันก็อยากฝากฝังสิ่งที่นำติดตัวมาที่นี่พร้อมกับความปรารถนาอันแรงกล้าเพราะฉันต้องอยู่ที่นี่และตายไปและเมื่อโทกะอ่านเสร็จนะครับโทกะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไอเทพธิดาเฮงซวยเอ้ยและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เห็นหนังสือวิชาต้องห้ามนะครับซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้เปิดอ่านมันดูนะซึ่งมันก็เป็นวิธีทำยาหรือว่าอุปกรณ์เวทมนต์นะมันอาจจะพอมีประโยชน์สำหรับโลกเบื้องบนก็เป็นไปได้แล้วก็ได้เจอตำราคาถาต้องห้ามมากมายนะครับซึ่งโทกะในตอนนี้เนี่ยก็ยังอ่านไม่ออกนะแต่ที่แน่ๆมันก็คือสิ่งที่มหาปาฏซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจงใจซ่อนเอาไว้และพกติดตัวมาด้วยมันต้องเป็นคาถาที่ทรงพลังมากไม่ผิดแน่
น่ๆหากสามารถถอดรหัสสิ่งนี้ได้แล้วก็มันอาจจะกลายเป็นไพ่ตายตอนต่อสู้กับเทพธิดาแห่งซวยก็เป็นไปได้นะโทษทีนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนยกโทษให้ด้วยล่ะและจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ได้เดินทางต่อและดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะได้เดินไปเรื่อยๆในโบราณสถานล้างแห่งนี้อ่ะนะแล้วก็ได้เจอกับบอสแล้วนะครับซึ่งมันก็คือทางผ่านอ่ะนะซึ่งดูเหมือนว่าต้องใช้ชิ้นส่วนจากหน้าผากของมันเนี่ยเป็นประตูทางออกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการที่จะผ่านไปที่นี่ได้เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องจัดการมันก่อนโทกาได้ลองเชิงนะครับโดยการที่จะเอามือออกไปพาราไลซ์มันแต่ดูเหมือนว่าไอ้หน้าปีศาจนี้เนี่ยมันจะพ่นลำแสงอะไรออกมานะจนทำให้โทกาบาดเจ็บและโทกานะครับก็ได้ทำการรักษาตัวเองโดยการใช้ผ้าพันแผลเนี่ยพันที่มือนะแล้วโทกาเนี่ยก็ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าจะทำยังไงดีถ้าเราออกไปเนี่ยเราได้ตุยแน่แค่เอามือออกไปแล้วก็โดนโจมตีแล้วไม่มีโอกาสโจมตีด้วยสกิลเลยเอายังไงดีเนี่ยต้องเอาอัญมณีที่หน้าผากเพื่อหลบหนีออกไปด้วยสิแต่ระดับความยากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะแล้วจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าไอ้บอสเนี่ยมันจะไม่รอโทกาแล้วนะครับมันได้พังกำแพงแล้วก็ได้เสกลูกเด็กออกมาทางปากนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสลามอันเดสที่น่าขยะขยงเหลือเกินนะครับเป็นสีชมพูด้วยนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกตัดไปที่สาวเอลคนหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้เดินทางผ่านโบราณสถานเก่าแก่นะครับแต่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในนั้นนะเอาจริงๆพระเอกก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยหรือว่าคนจากโลกภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็คนข้างในเนี่ยก็จะไม่สามารถออกมาได้นอกจากพระเอกเนี่ยจะต้องหาทางออกมาเองนะครับถึงจะเจอกับสาวเอลคนนี้นะแต่ดูเหมือนว่าสาวเอลคนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้สนใจอะไรนะและดูเหมือนว่าสาวเอลเนี่ยกำลังจะหลบหนีอะไรบางอย่างอยู่เธอเนี่ยจึงได้เดินทางเข้าไปในโบราณสถานนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาที่โทกาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้เจอกับลูกเด็กมากมายที่เป็นอันเดสสลามนะครับซึ่งโทกาเนี่ยก็ทำท่าทีที่จะป๊อตหรือว่าปอดแหกนะครับแต่สุดท้ายแล้วโทกาเนี่ยก็ทำการใช้พาราไลซ์เพื่อหยุดการโจมตีของพวกมันนะแล้วโทกาเนี่ยก็ได้ตีบทแตกนะครับว่าเขาเนี่ยกลัวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่กล้าโจมตีมนุษย์ผิดหวังในตัวมนุษย์อะไรทำนองนั้นนะแล้วก็ได้อ้อนวอนนะครับว่าไว้ชีวิตเขาด้วยอยากโจมตีมาเลยเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้นะโทกาทำทีท่าทีที่ไม่กล้าโจมตีพวกสลามอันเดสนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะตอนที่บอสเผลอเนี่ยโทกานะครับก็ได้ทำการใช้พาราไลซ์ใส่พวกสลามนะครับแล้วก็ได้ใส่หน้าบอสด้วยนะจนบอสเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้ใช่แล้วครับในตอนนี้บอสของโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยได้ติดสถานะผิดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วโทกาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าใช่แล้วล่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดของแกมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แกรอคอยก็เลยเผลอชะล่าใจแกไม่สังเกตบ้างหรอแกมัวแต่ดีใจอยู่สินะที่ฉันกลัวน่ะว่าแต่ฉันน่ะไม่เคยลดแขนซ้ายลงเลยสักครั้งใช่แล้วมันคือจุดอ่อนร้ายแรงของพวกหญิงผยองในพลังอำนาจที่มียังไงล่ะทันทีที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าอีกฝ่ายน่ะทันทีที่คิดว่าชัยชนะอยู่ในกำมือแล้วนั่นแหละคือความผิดพลาดร้ายแรงของแกที่ได้กระทำลงไปและในตอนนี้สกิลพาราไลซ์ของโทกาเนี่ยก็ได้เลเวลอัพเป็นถึงเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาง่ายมันก็รุนแรงขึ้นและนานขึ้นนะทุกอย่างเป็นการแสดงใช่ไหมล่ะเนียนมากเลยใช่ไหมล่ะมันก็แง่อยู่แล้วนะจะกี่วันจะกี่เดือนจะกี่ปีพยายามทำตัวไม่มีพิษมีภัยพยายามทำตัวปกติพยายามเป็นคนจิตใจดีหลอกแม้กระทั่งตัวเองจนนึกว่าเรื่องจริงสุดท้ายก็หลงลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปจนหมดสิ้นฉันมิโมริโทกะตัวประกอบอากาศธาตุแสนใจดีทำการแสดงแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะนะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้พอยซันใส่ทุกตัวนะครับในโบราณสถานแห่งนี้นะทุกมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ได้พากันตุยไปนะครับสเตตัสของฉันอ่อนแอที่สุดในโบราณสถานแห่งนี้แต่ดีแล้วล่ะที่อ่อนแอที่สุดแต่เพราะอย่างนั้นแหละถึงรอดมาได้ตนผู้ถูกคัดทิ้งที่ตัวเองดูถูกนักดูถูกหนาเป็นขยะที่อ่อนแอเล่นเข้าไปมันช่างเป็นจุดจบที่น่าสมเพชดีใช่ไหมล่ะโทกะได้ทำหน้าตาเจ้าเล่ห์ออกมานะครับแล้วก็ได้หัวเราะออกมาอย่างสะใจนะและในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้สามารถปราบบอสลงได้และเลเวลสกิลสร้างสถานะติดพิษของเขาหรือว่าพอยซันเนี่ยก็ได้อัพเป็นเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่โทกะใช้พิษเนี่ยมันจะรุนแรงทวีคูณเข้าไปมากๆเป็นอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการเก็บอัญมณีที่หน้าผากของบอสแล้วก็ได้ทำการที่จะเดินทางออกไปจากที่แห่งนี้นะครับแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเนี่ยพวกวิญญาณต่างๆที่เคยถูกจัดการหรือว่าพวกผู้กล้าเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีอาวุธแล้วก็เงินทองแล้วก็ตำราอะไรมากมายมอบให้เขานะครับถึงมันจะไม่มากก็น้อยแต่ดูเหมือนว่านักปราชญ์แห่งความมืดเนี่ยจะได้ขอร้องให้โทกาเนี่ยจัดการเทพธิดาตนนั้นด้วยเขานั้นได้ฝากความหวังไว้ที่โทกาและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้สลายหายไปและโทกาเนี่ยก็ได้พูดออกมาเบาๆว่าฉันไม่ได้มีข้อผูกมัดที่ต้องมายอมรับคำขอนั่นหรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าวางใจไว้ได้เลยถึงเรื่องนั้นอาจจะกินเวลานานไปสักหน่อยก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วจะต้องให้ไอเทพธิดาเฮงซวยนั่นได้ชดใช้ผลกรรมอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้เดินทางออกจากดันเจียนและในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้เห็นแสงหน้าประตูแล้วโทกาได้ทิ้งท้ายไว้ว่าไปก่อนนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้
ี้ดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆของโทกาเนี่ยจะได้ฟาร์มมอนสเตอร์อย่างเมามันกันเลยนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายและบ้าคลั่งด้วยนะจนตอนนี้พวกเขาเนี่ยเลเวลถึง18กันแล้วเลยทีเดียวเชียวแต่ก็มีเพื่อนๆบางกลุ่มนะครับที่ไม่สามารถต่อกรกับมอนสเตอร์ได้เหลือคือแรงดีนั่นแหละนะแต่ดูเหมือนว่าก็มีพวกเพื่อนๆบางกลุ่มจับมอนสเตอร์มาให้ฟาร์มนะแต่ดูเหมือนว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนด้วยก็คือต้องเข้าแก๊งของพวกเธอนะครับพาแต่จัดไปที่โซโกในตอนนี้ดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยจะได้ตื่นนอนมาแล้วหลังจากที่หลับไปหลายวันเนื่องจากว่าเธอเนี่ยโดนเทพธิดาตุ้ยท้องมานะครับหลังจากที่จะช่วยพระเอกอะนะและเมื่อเธอตื่นขึ้นมานะครับเธอเนี่ยก็ได้นึกถึงพระเอกหรือว่าโทกะนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปคุยกับเทพธิดาในทันทีเลยอะนะต้องขออภัยด้วยนะคะพิธีนั่นคือแนวทางอันมั่นคงแห่งอาณาจักรอารายออนของพวกดิฉันน่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะคุณโซโกเทพธิดานะครับก็แกล้งทำเป็นน้ำตาไหลออกมานะแล้วเทพธิดาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าแต่ว่าไม่มีเวลาเศร้าเสียใจกันหรอกนะคะพิธีนี้ยังจะดำเนินการต่อไปในช่วงหลายวันมานี้ในช่วงที่คุณโซโกหลับอย่างสบายก็ได้ให้คนอื่นรับการทดสอบเพื่อดูความสามารถสังหารมอนสเตอร์ได้หรือเปล่าแต่ว่าจะมีหลายท่านที่แม้แต่แทงมอนสเตอร์ด้วยดาบก็ยังทำไม่ได้จะต้องถูกตัดสิทธิ์ไปผู้ที่ไม่สามารถเติมเต็มบทบาทในฐานะผู้กล้าได้ก็ต้องขอให้ออกไปนั่นแหละค่ะโซโกนะครับก็ได้ถามกับเทพธิดาไปว่าคิดจะลดจำนวนคนอ่อนแอหรอคะเทพธิดาเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่ามันก็คือแนวทางของอารายออนแห่งนี้นี่คะแล้วจากนั้นนะครับโซโกเนี่ยก็ได้บอกกับเทพธิดาไปว่าขอพูดอะไรตรงๆได้ไหมคะฉันไม่เห็นด้วยกันกับวิธีของท่านเทพธิดาค่ะเทพธิดาเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าบนโลกใบนี้มันมีความเห็นที่หลากหลายอยู่นะคะในฐานะผู้เรียกตัวเองว่าพระเจ้าดิฉันถือว่ามีน้ำอดน้ำทนมากนะคะเพราะอย่างนั้นถึงได้ยอมรับความแตกต่างของความคิดบางส่วนยังไงล่ะแต่ว่าพวกที่ไม่มีคุณค่ามันก็แค่ต้องถูกคัดทิ้งเท่านั้นเองค่ะช่างน่าเสียดายนะแล้วจากนั้นนะครับโซโกเนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่าผู้กล้าแรงเอสมีค่าสูงมากเลยสินะคะในส่วนของพวกนักเรียนที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ฉันจะเติมเต็มบทบาทในฐานะผู้กล้าแรงเอสให้เองค่ะเพราะอย่างนั้นช่วยยกเลิกการคัดทิ้งพวกเขาจะได้หรือเปล่าคะในตอนนี้นะครับโซโกเนี่ยก็ได้ออกตัวแรงแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงพวกเพื่อนๆของเขานั่นเองกลัวว่าจะเป็นเหมือนกับโทกะนะครับที่ถูกคัดทิ้งไปยังดินแดนรกร้างอย่างโบราณสถานล้างเทพธิดานะครับก็ได้เอ่ยปากชมว่าช่างเป็นข้อเสนอที่อาจหาและวิเศษไปเลยสมกับเป็นผู้กล้านางเอสจังเลยค่ะถ้างั้นมาจับมือคืนดีกันดีกว่าและจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้จับมือไปที่โซโกนะได้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะบีบมือของโซโกนิดนึงด้วยนะโซโกเนี่ยก็ได้รู้สึกว่ามือของเทพธิดาเนี่ยเย็นจังเลยนะและเทพธิดานะครับก็ยังได้บอกกับโซโกไปอีกว่าจะรอดูผลงานนะคะคุณโซโกแล้วพาก็ได้จัดไปที่ป่าแห่งความมืดตัดไปที่สาวเอลโตนมคนนึงในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะวิ่งหนีชายชะกันทั้ง4นะครับคิดว่าสลัดหลุดแล้วแท้ๆเชียวยังตามมาอีกเหรอเนี่ยและในตอนนี้ไอ้พวกกลุ่มชายชะกันทั้ง4เนี่ยก็ได้กำลังไล่ล่าตัวเธออยู่นะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยอยากจะย่ำยี่ตัวเธอซะเหลือเกินเนี่ยนะเพราะว่าหุ่นของเธอเนี่ยมันช่างน่าเยาะยวนเหลือเกินและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะคือกลุ่มคนเฝ้ายามอันศักดิ์สิทธิ์นะครับคนเฝ้ายามอันศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยทำตัวแบบนี้กะว่าจะซุยเอลในป่าเฉยเลยและพาไปได้ตัดไปที่โทกาในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้ออกมาจากโบราณสถานล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อโทกาดูสเตตัสของตัวเองเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวของเขานั้นมีเลเวลถึง178แล้วกันเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่าค่าความสามารถต่างๆนานาเนี่ยจะมากมายมหาศาลอีกด้วยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะและดูเหมือนว่าสกิลของเขาเนี่ยจะสามารถบังคับได้นะครับว่าจะปลดล็อกส่วนไหนหรือว่าใช้ส่วนไหนนะครับซึ่งโทกาในตอนนี้เนี่ยก็อยากจะทดสอบสกิลนะก็เลยตามหามอนสเตอร์ใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบและเมื่อโทกาเดินไปรอบๆก็ได้เจอกับสลามนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกสลามเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดแล้วนะโทกาเนี่ยก็ได้ทำการทดลองเลยนะพาราไลซ์และเมื่อโทกาทำการพาราไลซ์เสร็จนะครับในตอนนี้โทกาเนี่ยก็สามารถปลดได้นะครับปลดสถานะผิดปกตินะโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาหมดในตอนนี้นะครับโทกาเนี่ยก็ได้ปลดพาราไลซ์ให้กับทุกตัวยกเว้น1ตัวนะครับแกยังขยับไม่ได้เดี๋ยวจะปลดสถานะให้เดี๋ยวนี้นี่แหละไม่ได้จะฆ่าแกงแกหรอกนะวางใจเสียเถอะตอนนี้ขอพูดอะไรที่ดูอดดีหน่อยก็แล้วกันขอโทษด้วยที่ออกมาช่วยช้าเกินไปแต่แบบว่าทำได้ดีมากเลยนะลุกขึ้นสู้ในสถานการณ์แบบนั้นได้สะใจเป็นบ้าเลยถ้าขยับได้แล้วก็อย่าเพิ่งโจมตีกันล่ะแล้วจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้ทำการปลดสถานะพาราไลซ์ให้กับเจ้าสลามตัวนี้นะครับและดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะได้เดินจากไปแบบเงียบๆไปก่อนนะมีชีวิตอย่างเข้มแข็งล่ะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสลามเนี่ยมันจะไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆมันได้เดินตามโทกาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโทกาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรในตอนแรกนะแต่แล้วดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะยังเดินตามไม่เลิกเป็นปัญหาจนได้สินะที่จะตามฉันไปทั้งอย่างนี้อย่างนั้นหรอแกเองก็เป็นพวกขี้แพ้เหมือนกับฉันอย่างนั้นหรอดีละแล้วพาไปได้ตั
ับไปที่แม่สาวเอลในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้เหนื่อยแล้วนะครับกับหน้าอกอันใหญ่อึมของเธอหลังจากที่พวกเธอเนี่ยหนีพวกชายชะกันมานะระยะห่างไกลเหลือเกินถึงอย่างนั้นกลิ่นอายก็ยังไม่หายไปแสดงว่าพวกมันกำลังรอให้เราหมดแรงอยู่อย่างนั้นหรอนี่แหละคือวิธีของคนเฝ้ายามอันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอผู้เป็นลูกหลานตระกูลเลือดผู้กล้าแล้วพาไปตัดกับมันที่โทกะอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังอ่านหนังสือของอังกฤษนะครับหรือว่าผู้ใช้เวทที่แข็งแกร่งคนก่อนนะเขาเนี่ยกำลังจะเรียนรู้เวทมนต์ต่างๆนานานะแต่ดูเหมือนว่าจะมีเจ้าสลามเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วในตอนนี้อย่างนี้นี่เองนี่คือวิชาต้องห้ามอย่างนั้นหรอสงสัยจริงๆเลยการทดลองเสริมกำลังเวทมนต์มอนสเตอร์เนี่ยมีกระทั่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำยาเสริมแก่งให้กับสลามด้วยนะอังกฤษกลัวว่าอาจจะนำถูกไปใช้ในทางที่ผิดก็เป็นไปได้นี่เจ้าสลามสิ่งที่ฉันกำลังพยายามจะทำเนี่ยคือการแก้แค้นเป็นการส่วนตัวนี่คือการเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นมันคือการจัดการกับอีโก้ของตัวฉันเองแกรับได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็ยังถอนตัวทันนะแล้วเจ้าสลามนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงดูเหมือนว่าเจ้าสลามเนี่ยมันจะเอาด้วยนะฝากตัวด้วยนะปิกิมารุและในตอนนี้เจ้าสลามตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าปิกิมารุแล้วนะครับเนื่องจากโทกะเนี่ยเป็นคนตั้งให้นะคาถาต้องห้ามวิชาต้องห้ามหากสามารถบดขยี้เทพธิดาได้ไม่ว่าวิธีไหนก็พร้อมใช้ทั้งนั้นจะต้องทำการแก้แค้นให้สำเร็จให้ได้แล้วพาไปได้ตัดไปที่แม่สาวเอลอีกครั้งนึงในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ถูกเจอตัวแล้วและเธอเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตระยะห่างเริ่มสั้นลงกัดและเชียวสลัดไม่หลุดจริงๆและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้แอบอยู่ในซอกไม้นะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะงัดไม้เด็ดออกมาสู้แล้วนะครับเธอเนี่ยได้ชักดาบออกมาแล้วก็ได้ไล่ลำไปทั่วเลยนะครับในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้บัฟตัวเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยใช้บัฟหลายสกิลหรือว่าหลายขนาดเลยนะรวมๆแล้ว 4-5 บัฟได้ซึ่งบัฟที่เธอไล่ลำนะครับก็คือเวทเสริมแก่งอะไรทำนองนั้นนั่นแหละนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่โทกะอีกครั้งนึงนะครับในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้ถูกเจอโดยกลุ่มชายชะกันทั้ง4นะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกมันเนี่ยกำลังจะตามหาแม่สาวเอลอยู่นะครับและเตรียมพร้อมที่จะย่ำยีผัดกันเวียนเทียนแล่นะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้มาเจอกับโทกะกันเสียก่อนมันนะครับก็เลยกล่าวว่าจะฆ่าโทกะเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกับผู้หญิงนั่นเองโทกะนะครับก็ได้ร้องอ้อนวอนขอชีวิตนะว่าอย่าทำเลยตัวเขานั้นยังมีเรื่องอีกต้องทำตั้งเยอะแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ฟังเลยนะแล้วจากนั้นครับไอ้ชายผมม่วงเนี่ยก็ได้ฟันไปที่โทกะแต่ว่ามันเนี่ยก็ได้โดนพาราไลซ์ของโทกะจนทำให้ตัวเองเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นดูเหมือนว่าสกิลสร้างสถานะผิดปกติจะสามารถใช้ได้ผลกับมนุษย์เหมือนกันสินะหรือมีแค่นางเทพธิดาเฮงซวยนั่นที่เป็นกรณีพิเศษอย่างนั้นหรอบ้านะเทียบกับมอนสเตอร์ในโบราณสารล้างแล้วเจ้าพวกนี้น่ากลัวน้อยกว่าอีกแต่ถ้าวัดแค่เจตนาร้ายก็ทัดเทียมหรือว่ามากกว่าเจ้าพวกนั้นสินะสุดท้ายพวกแกก็คือขยะสินะและดูเหมือนว่าในตอนนี้โทกะเนี่ยจะได้ตัดสินใจจัดการพวกมันหมดเลยนะครับและเพียงไม่กี่วินาทีนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ตุยไปเลยและหลังจากที่พวกมันตุยนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการโด้ของหรือว่าขโมยของจากศพพวกมันนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่แม่สาวเอลในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้รู้สึกได้ว่ากลิ่นอายของไอ้พวกชายชะกันทั้ง4นั้นหายไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกันนะมีบางอย่างหายไปอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้สัมผัสถึงโทกะและเธอเนี่ยก็ได้ฟันไปที่สลามของโทกะนะแต่ดูเหมือนว่าสลามเนี่ยจะเป็นแค่ตัวล่อเมื่อเธอหันหลังอยู่นะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้พาราไลซ์ใส่เธอจนทำให้เธอเนี่ยขยับตัวไม่ได้โทกะได้พูดขึ้นว่าฉันสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่จะโจมตีได้แต่ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่ในจิตสังหารนะฉันเลยสงสัยจุดนั้นก็เลยอยากจะลองคุยด้วยนิดหน่อยนะแต่ต้องขอผนึกการเคลื่อนไหวเป็นหลักประกันก่อนก็แล้วกันสาวเอลนะครับได้ถามกับโทกะไปว่ามีเป้าหมายอะไรอย่างนั้นหรอคะฉันเหมือนกำลังจะหลงทางนะเพราะฉันไม่ใช่คนที่นี่ก็เลยไม่รู้เรื่องราวของแถวนี้เลยนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้บอกข้อมูลเกี่ยวกับแถวนี้มาหน่อยนะอีก4คนล่ะคะอยู่ที่ไหนจากพวกนั้นเป็นพวกพ้องของเธออย่างนั้นหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พวกพ้องของดิฉันนับจากนี้จะให้ขยับได้แค่ปากก็แล้วกันถ้าเกิดทำการเคลื่อนไหวแปลกๆขึ้นมาจะใช้สกิลโจมตีใส่ทันทีเลยนะแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการปลดพาราไลซ์ส่วนหัวให้นะและจากนั้นนะครับสาวเอลเนี่ยก็ได้ดีใจนะที่ตัวเองเนี่ยพูดได้แบบปกติแล้วไม่ต้องอ้ำๆอึ้งๆอ่ะนะเพราะว่าขยับหัวได้แล้วขอโทษด้วยนะแต่ฉันยังระแวงในตัวเธออยู่เพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยฉันเจอเรื่องโหดๆมาเยอะเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถเชื่อใจคนแปลกหน้าได้ง่ายๆนะก่อนจะตอบคำถามของคุณฉันมีเรื่องอยากจะยืนยันหน่อยค่ะเจอกลุ่ม4คนหรือเปล่าคะเจอสิพวกเขาอยู่ไหนล่ะฉันฆ่าไปหมดแล้วล่ะฆ่าอย่างนั้นหรอมีปัญหาอะไรล่ะเปล่าหรอกคนเฝ้ายามศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นไม่คิดว่าคุณคนเดียวจะสามารถจัดการได้น่ะหรือว่าใกล้ๆนี้มีพวกพ้องอยู่อย่างนั้นหรอคะมีอยู่สิมีอยู่คนนึงเนี่ย
แต่ไม่คิดจะเปิดเผยพวกพ้องให้เห็นในตอนนี้หรอกนะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ตอบคำถามของฉันน่ะฉันสัมผัสได้เลยว่าเรื่องที่คุณจัดการ4คนนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกมองออกเลยว่าคุณตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาค่ะดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะมั่นใจในความสามารถตัดสินเรื่องจริงเรื่องเท็จสินะและจากนั้นนะครับสาวเอลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าเอาล่ะมาตอบคำถามของคุณกันเลยดีกว่าเพราะว่าคุณถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของฉันโทกะนะครับก็ได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ใช่คนเลวสินะสำหรับตอนนี้และจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มเชื่อใจกันนิดๆหน่อยๆนะซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้ถามเธอไปว่าที่นี่เนี่ยคือที่ไหนที่นี่ใช่อาไลออนหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะไม่ใช่อาไลออนแต่เป็นป่าทางใต้ของอาณาจักรอุนซ่านึกว่าโบราณสถานล้างจะอยู่ในอาไลออนซะอีกพอถามข้อสุดท้ายรู้อะไรเกี่ยวกับอักษรพวกนี้บ้างหรือเปล่าแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ยื่นอะไรบางอย่างให้ดูซึ่งสาวเอลเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านี่มันน่าจะเป็นอักษรโบราณแล้วก็ดูค่อนข้างพิเศษด้วยซึ่งเธอนะครับก็ไม่สามารถอ่านได้เพราะว่าเธอเนี่ยอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นอักษรโบราณนะซึ่งโทกะเนี่ยก็กล่าวว่าจะไปตรวจสอบทีหลังและดูเหมือนว่าสาวเอลเนี่ยจะพอรู้จักคนที่พออ่านออกอยู่นะครั้งนึงเคยมีคนถูกเรียกว่าแม่มดต้องห้ามได้ยินมาว่าเธอมีความรู้ต้องห้ามมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ทำให้ถูกมองว่าอันตรายจนถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดตัวเองโทกะนะครับก็ได้ถามว่าถ้าอยากจะไปเจอเนี่ยเจอได้ที่ไหนซึ่งสาวเอลนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าเขตอาศัยมารสีทองน่ะที่นั่นเลยมันคือพื้นที่อันตรายซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของทวีปขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีค่านะเพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วสินะคะจะให้คิดแบบนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะมันไม่อาจตอบแทนบุญคุณที่คุณช่วยชีวิตฉันเอาไว้ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ต้องตอบแทนอะไรกันหรอกนะงั้นพวกเราแยกกันตรงนี้เลยก็แล้วกันตกลงไหมเออค่ะถ้าคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็สาวเอลนะครับกำลังจะแบบว่าถวายตัวให้เลยนะแต่ไอ้เจ้าโทกาเนี่ยมันก็ได้คิดถึงคุณป้าคนหนึ่งในโลกก่อนนะครับสงสัยจะเป็นสเปคแบบคุณป้านะซึ่งโทกานะครับก็ยังได้บอกกับสาวเอลไปอีกว่าเปล่าอีกไม่กี่นาทีเธอเนี่ยจะเป็นอิสระแล้วล่ะนะแต่ระหว่างนั้นคงรับประกันความปลอดภัยให้ไม่ได้หรอกนะเข้าใจแล้วค่ะอีกสักพักคงจะคลายเองสินะคะใช่แล้วล่ะถึงจะเป็นฝ่ายรอบโจมตีจนไม่มีสิทธิ์จะพูดแบบนี้ก็เถอะนะแต่ขอภาวนาให้เธอเนี่ยเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันและจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วก็ได้ทิ้งแม่สาวเอลเนี่ยไว้กลางป่าเพียงคนเดียวซึ่งมันน่าเสียดายมากเลยคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าน่าเสียดายหรือเปล่าที่ทิ้งไว้กลางป่าคนเดียวและจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พูดออกมากับคู่หูว่าฉันไม่ได้ชอบแนวทางสังหารหมู่หรอกนะแล้วก็ไม่ค่าอย่างไรความหมายด้วยฉันก็แค่ทำตามกฎที่ฉันตั้งขึ้นมาเท่านั้นนั่นแหละถึงอย่างนั้นถ้าเกิดว่ายายผู้หญิงนั่นกลับมาขยับได้อีกครั้งแล้วก็ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่อาจจะไล่ตามมาเพื่อทำร้ายฉันไม่ได้หรอกสินะช่วยเฝ้าระวังข้างหลังให้ฉันหน่อยนะขอพึ่งพาหน่อยนะคู่หูและจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางต่อไปแล้วพาไปตัดไปที่เมืองนึงนะครับดูเหมือนว่าไอ้พวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจะเห็นใบประกาศจับนะครับซึ่งมันก็คือแม่สาวเอลโตนมนั่นแหละนะซึ่งดูเหมือนว่าแม่สาวเอลเนี่ยจะเคยเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรไฮเอลด้วยนะและเธอเนี่ยมีค่าหัวที่สูงลิดลิ่วเลยนะครับและเธอเนี่ยก็สวยด้วยแถมมีชื่อว่าเซรัสแอดเลนและดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอเนี่ยจะเป็นที่หมายปองของชายชะกันหลายคนนะครับที่อยากจะนอนกับเธอนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ